สวัสดีครับผมวันนี้ไม่ทำคลิปดูคลิปนี้ก่อนดูหนไม่สปอยไม่ทำแล้วผมว่าดูจบแล้วมาคุยกันเลยดีกว่านะผลงานของอาจารย์อิโต้ชุนจิมันไม่ใช่แบบเรื่องที่เพิ่งมีถือกำเนิดขึ้นนะปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะนะก็คือณปัจจุบันเน Netflix มีแอนิเมชันที่เป็นผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิมาลงคือมี12 EP เอางี้ดีกว่านะครับแต่บาง EP มันก็จะมีแบบตอนตอนสั้น เพราะว่าถ้าใครเป็นแฟอาจารย์อีโต้จุนจิก็จะรู้นะอาจารย์แกจะถนัดเขียนเรื่องสั้นนะจบในตอนแบบเขียนแล้วจบจบจบจ,บจบแต่ว่ามันก็จะมีแค่บางตอนเท่านั้นเองที่มีตัวละครเชื่อมโยงถึงกันต้องพูดว่ามีตัวละครบางตัวสินะเออต้องพูดแบบนี้มีตัวละครบางตัวที่อาจารย์แกดูจะแบบชอบใจชอบใจแล้วมันด,ดังดังอะไรเงี้ยแกก็เอามาเขียนเป็นตอนอื่นๆอย่าง โทมโมเอของแกก็ดังถูกป่ะโซโอิจไอนะิไอเด็กขี้นะไอเด็กคาบตะปนะูไอเด็กเล่นของนั่นก็ดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าซีรีส์ครั้งนี้ย12 EP เนี่ยเป็นแค่เรื่องที่เขาคัดคัดมาเออแล้วก็บางเรื่องเนี่ยยังไม่เคยทำเป็นอนิเมะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปดูอาจารย์อิโต้จุนจิคืออีกหนึ่งศิลปินนะที่แกสร้างผลงานและผลงานแกมีอิทธิพลตอบ ตอบผมมากอ่ะเวลาผมทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าต้องติดชองเฮเลอร์เทเลอร์เนี่ยก็จะนึกถึงศิลปินอยู่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นก็จะมีอิโตจุนจิสิฟเฟนคิงอะไรเงี้ยผมผมชอบเวนี่มากมีนี่ด้วยผมมีสาวลิ้นทาตั้งอยู่บนนู้นนะถ้าใครดูคลิปผมมันตลอดจะเห็นว่าแอบอยู่ข้างหลังนู่นนะครับแล้วก็นี่ต้องบอกว่าโทมิเอะใช่ไหมเออไม่ใช่โทมิเอะชอบติดเรียกโทโมเอะโทมิเอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวว่างเอามารีวิวให้ดูนะครับผลงานของใจอโตจุนจิเนี่ยต้องบอกตรงๆนว่า ไม่ใช่ว่าจะบทด,ดีซัทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นนะครับส่วนที่ทำให้ผมชื่นชอบและหลงรักอาจารย์อิโตจุนจิก็คือเรื่องสิ่งที่เห็นดีไซน์ต่างๆเอยเรื่องบุค,คลิกของคนเขาสร้างคาแรคเตอร์มาเพื่อที่จะเล่นล้อกับสถานการณ์นั้นอย่างโซโอิจิอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่เด็กเฮี้ยอย่างเงี้ยเออเป็นเด็กเฮี้ยนะครับเล่นของทำเฮี้ยในพิสดารในเรื่องเราจะเห็นโซอิจิประมาณสัก สองเรื่องมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะสองเรื่องนะครับก็คือใน e ีพีสี่นะครับโซอิจ so ิ e G, ตอนห้องสี่ชั้นกับใน e ีพีสิบสองนะครับตอนสุดท้ายเลยตอนที่ว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของโซอิจ e ิ G. ในห้องสี่ชั้นนะครับเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือโซอิจ e ิ G กับพี่ชายเขาเนี่ยเขาไม่เคยถูกกันพี่ชายเขานั่งอ่านหนังสือสอบอยู่นั่งต้องการสมาธินะไอโซอิจ e ิ G ก็ป่วน นะครับปวนไปเรื่อยหาเรื่องเะปวนเข้าไปเรื่อยฮะพี่ชายเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเว้ยบุห้องเลยทําห้องกันเสียงนะครับไปเจอไอ้ช่างคนหนึ่งมาถ้าใครเคยติดตามผลงานของอาจารย์อิโตจุนจิก็จะรู้ว่าอาจารย์อิโตจุนจิเนี่ยเขาจะเน้นที่การครีเอทคาแรคเตอร์เออไอ้ช่างที่มาทําห้องนี่ก็ไม่มีตัวละครไหนของอาจารย์อิโตจุนจิที่กูรู้สึกว่ามันดูแล้วน่าปลอดภยัยหรือไวใ้ใจได้อะ นี่ครับนี่นี่คือเสน่ห์ของเขานะครับผออ่ะแล้วก็แกก็เอาตัวละครมานะเป็นช่างนะครับมาบุช่างก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องทําอยากได้ความเงียบใช่ไหมใช่ต้องบุนะต้องกั้นห้องเพิ่มนะเพื่อไม่ให้เสียงมันเล็ดลอดออกมานะครับแต่ว่ากั้นแค่สองชั้นไม่พอเพราะถ้ากั้นสองชั้นเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแบบแววแบบแหมมันจะได้ยินแววแวไม่ได้คุณลูกค้าอยากให้ห้องมันเงียบกรี๊ด ใช่ไหมได้เดี๋ยวผมทําให้มันเงียบกริบๆเลยนะผมเสนอนี่เลยโนตรกรรมการทํากําแพงสี่ชั้น <c oughs> ช่างคนเนี้ยเขาก็ทําห้องไว้กั้นชั้นที่หนึ่งนชั้นที่สองชั้นที่สามกำแพงลวงกรรมกาแพงนอกด้วยเป็นหนึ่งสองสามสี่ชั้นถูกปะเหลือห้องจากห้องเท่านี้นะเหลือห้องเท่านี้แม่งเข้าไปนั่งแล้วขดเอ้ยไม่เงียบเลยเว้ยคราวนี้เงียบแต่ไม่เงียบจนแบบเงียบจนนึกว่าหูเอือ้อแล้วก็ไอ้สัมัน มันก็วังเวงนะแต่ว่าก็เงียบทีก็อ่านหนังสือมีสมาธิอ่ะไอพี่ชายม่นก็มีมีสมาธิในการอ่านหนังสืออีกครั้งไอตัวโซอิจิเนี่ยม่งก็หาทางขอบคุณจนได้แล้วในผลงานของใจายโตจุนจิเนี่ยมันจะมีตัวละครอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยอย่างเช่นตัวละครโท,โทมิเอะนี่โทมิเอะนี่ผมก็ชอบให้อธิบายง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักจริงๆนะจริงๆโทมิเอะดังมากนะครับคือเป็นตัวละครที่ถ้าใครไม่รู้จักอาจารย์นตโตจุนจิจริงๆก็น่าจะรู้จักโทมิเอะอย่างน้อยๆอะ่ะ โทมิเอะเป็นหญิงสาวที่เขาดีไซน์ให้มันดูเป็นผู้หญิงสวยมากเอาไง่ายๆนะคะือสวยมากนะครับสวยจนสามารถทําให้ผู้ชายนะครับที่อยู่รอบข้างเธอหลงรักเธอได้ไง,ไง่ายๆด้วยความที่อาจารย์อิโต้นะครับเขาเซนตอัพให้ตัวละครเนี่ยเหมือนสวยนะครับพอสวยปับ๊บมีคนมาชอบถูกไหมมันก็สอดคล้องกับพลังของเธอก็คือพลังอํานาจในการควบคุมผู้คนคําว่าควบคุมของโทมิเอะก็คือสั่งอะไรให้ทําก็ทํานะ เออเหมือนเป็นผู้หญิงที่สวยมากจนมีผู้ชายมาชื่นชอบตามติดประมาณนั้นน right right ่ะนะครับแล้วเธอก็มีอํานาจในการสายคนนั้นไปทําคนนี้คนนี้ไปทําคนนั้นนะครับในซีรีส์มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เล่าถึงโทมิเอะแล้วก็มีตัวละครเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับเขาเรียนถ่ายรูปไงวิชาถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไอตัวละครที่ถ่ายรูปตรงนี้นะครับเขาก็ถูกจ้างให้ไปถ่ายรูปของโทมิเอะแล้วก็มีเรื่องเล่ากันโทมิเอะก็ไม่พอใจนู่นนี่นะครับเพราะว่าตัวผู้หญิงคนนี้ถ่ายรูปโทมิไง ทำให้ตัวเองดูน่าเกลียดแลวเอาลูปไปโปรยไปโปรยคนทุกคนรู้หมดเลยเห็นภาพโทมิเอะน่าเกลียดนึกภาพว่าอํานาจความสวยและการควบคุมคนอื่นของโทมิเอมันเยอะแค่ไหนคุณลองนึกภาพดูคนที่หลงรักโทมิเอขะขนาดเขาเห็นรูปน่าเกลียดของโทมิเอแล้วอะ่ะเออที่มีหัวแยกน้นะคำว่าน่าเกลียดนี่ไม่ใช่ผึองจังหวะตาปลือลออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมีหัวที่สองแยกออกมาตรงท้ายทอยมีเป็นปีศาจเลยอะ่ะเห็นเป็นปีศาจยังเชื่อฟังโทมิเอะยังหลงรักโทมิเอะเลย นึกภาพอ่ะอาจารย์อิโต้เขาพิเอทโทมิเอะให้สวยระดับนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนแม่งก็แบบทำไมเธอทำโทมิเอะขนาดนี้อ่แล้วก็มีการไล่ฆ่าไล่อะไรกันนะครับแล้วก็กิมมิคของตัวโทมิเอะอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ว่าโทมิเอะจะถูกฆ่ายังไงก็จะฟื้นคืนชีพมาได้อีกสมมุติคุณตัดโทมิเอะเป็น2ส,ส่วนโทมิเอะก็ฟื้นใหม่ตามจํานวนที่หั่นไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วอีกหนึ่งอย่างนะ ของผลงานของอาจารย์ไอโต้จุนจิให้คุณลองสังเกตดูด้วยความที่อาจารย์แกเขาชอบเลิฟคราฟมากหนึ่งอย่างที่อาจารย์ไอโต้จุนจิเขาเลือกที่จะ,จะเจริญรอยตามผมใช้คําพูดนี้นะ,จะเจริญรอยตามนะครับก็คือความเป็นจะผีก็ไม่ผีจะเอเลี่ยนก็ไม่เอเลี่ยนมันมีความเป็นมิติลี้ลับอยู่อ่ะเออบางเรื่องอาจจะผีชัดเจนบางเรื่องอาจจะผีชัดเจนแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่แบบมันไม่ผีนะ มันดูเป็นเอเลี่ยนมันดูเป็นสัตว์ประหลาดมันดูแบบเกือบจะผีเกือบจะเอเลี่ยนมันอยู่ตรงกลางยังไงไม่รู้ไอ้ความที่เหตุการณ์ต่างๆตัวสัตว์ประหลาดตัวเหตุการณ์ตัวผีตัวเอเลี่ยนอะไรก็ตามมันหาที่มาที่ไปไม่ได้เนี่ยมันทําให้เกิดคําถามในหัวเราเยอะเพราะเกิดคาถามในหัวเราเยอะเนี่ยจังหวะที่คนเราอะครับพบเจอกับคำถามเออช่วงจังหวะนั้นน่ะ ภะษาสัมผัสของคนเราอะ่ะมันจะทุ่มไปโฟกัสที่คําถามตรงนั้นพอสมองของเรามันทุ่มไปโฟกัสที่คําถามตรงนั้นปั๊บมันทําให้ส่วนอื่นๆน่ะมันอ่อนแรงลงหมายถึงว่าวิธีการรับรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆคือเอาง่ายๆตัวเหตุการณ์ต่างๆภาพต่างๆมันสามารถแทรกแซงเข้ามาในหัวเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตดูได้นะว่าใครที่เป็นสาวกอาจาร,รย์โตโจุนจิเนี่ยเวลาคุณอ่านก็้เออเวลาคุณอ่านหรือคุณดูซีรีส์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี้ย มันน่ากลัวจังว่ามันกดดันมันหลอนมันมีซีนแบบชวนให้เบือนหน้าหนีแต่ก็อยากจะกลับมาอ่านต่อหรือกลับมาดูต่อโดยเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เพราะว่าทุกครั้งเลยนะที่อาจารย์โตจุจิเขาตั้งคําถามให้กับเราโยนคําถามมาให้เราหาคําตอบเนี่ยคําตอบมันไม่ได้มีชัดเจนหรอกอืมหลายๆคําตอบนะหลายๆคําตอบบางคําตอบก็มีแต่หลายๆคําตอบจะไม่มีคําตอบชัดเจนเขาจะโยนทิ้งคําถามไว้ตรงนั้นและให้คุณไปคิด หากันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราอยู่หมกมุ่นอยู่กับคําถามที่แกโยนมาปับ๊บสิ่งต่างๆรอบตัวมันก็เลยแบบไอ้เฮ้ยดูแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดมันดูแบบกดดันอึดอัดร้อนไปหมดพูดถึงเรื่องที่ผมชอบในซีรีส์นี้ดีกว่านะเออเอาในซีรีส์นี้นะครับผมเรื่องแรกที่ผมชอบเนี่ยมันจะอยู่ EP ีที่3ตอนแรกของ E ีีเลย ก็คือลูกโป่งหัวมนุษย์ปกติแล้วเรื่องเล่าหลายๆเรื่องของอาจารย์โตจุนจิเนี่ยมันจะเป็นในสเต็ปที่มันไม่ได้หวือหวามากมันจะเล่าไป 1, 2, 3แล้วค่อยๆเล่นกับสิ่งที่เห็นแล้วค่อยๆเผยไอความวิปริตตรงนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าผลงานแกโดดเด่นเรื่องไอเดียมากเรื่องความวิปริตของมนุษย์เรื่องสิ่งลี้ลับแกจะมีคลายแม็กตอนจบเพราะฉะนั้นแกไม่จําเป็นเนาะ จะต้องมีวิธีการลำดับเรื่องอะที่มันหวือหวามากแต่ลูกโป่หัวมนุษย์เนี่ยใน Netflix ตัวนี้นะครับ mm. เขามีวิธีการลำดับเรื่องที่มันหวือหวาขึ้นกว่าปกติจริงๆถ้าในภาพยนตร์คือวิธีการที่ใช้กันเยอะนะครับแต่ว่าผมว่ามันดูแบบหวือหวาดีสำหรับผลงานของอาจารย์อิโตจุนจิก็คือเอาตอนจบไปเริ่มเออเราจะได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึงก่อนนั่งอยู่ในห้องแล้วก็เริ่มแล้วก็ มีคำถามคือเรารู้อยู่แล้วแหละปลายทางมันคืออะไรนะแต่ว่าเขาก็เริ่มด้วยอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไม่เห็นก่อนว่าอะไรยังไงวะเอ๋อเด็กผู้หญิงน,นี่อยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ไม่ออกไปไหนหรอกอะไรยังไงวะสักพักเริ่มมีเด็กผู้หญิงผูกคอตายพอดูไปสักพักเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ผูกคอตายเว้ยมันมีลูกโป่งที่เป็นหัวผู้หญิงูนนั้นอะคือใหญ่ๆเลยสักพักเริ่มมีลูกโป่งที่เป็นหัวของคนในญี่ปุ่นทุกคนเลยนะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แขวนคอทุกคนไปทุกคนมันก็ตุยไปกับลูกโป่ง แล้วก็เขาค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆจนเผยให้เห็นว่าอ๋อไอผู้หญิงที่นั่งอยู่ในห้องตอนเริ่มอ่ะมันคือเรื่องราวตอนจบเรื่องและที่ผู้หญิงคนเนี้ยครอบครัวเขาตายมาแล้วถูกแขวนประเด็นคือไม่มีอาหารกินพ่อออกไปหาของกินให้ก็โดนแขวนน้องชายทนไม่ไหวพ่อโดนแขวนใช่ไหมแต่ว่าทุกคนต้องหาอะไรกินเดี๋ยวผมเป็นเรื่องผู้ชาย เหลือผู้ชายคนเดียวในบ้านแล้วจะออกไปก็โดนแขวนแม่รอไม่รู้ทําไงสิ้นหวังก็ไปแขวนแขวนคอตายเหลือนางคนเดียวนั่งอยู่ในห้องแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคมีการขยักทำลายมีการยกทำลายนิดนึงคือเอาตอนจบ ไปเริ่มนะครับจริงๆไอ้ทิคแบบนี้แม่งง่ายมากเลยนะแม่งเอาไปใช้ในการเพิ่มขยักให้เรื่องคุณได้สมมุติคุณรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องมันอีกนิดหนึ่งเว้ยมันน่าจะมีอะไรนิดหน่อยมันดูแบบเป็นเคิร์ฟที่ธรรมดาไปสมมติคุณไม่อยากให้เรื่องของคุณเป็นเคิร์ฟธรรมดาไปเพราะว่าคายแมคมันไม่ได้พีขนาดนั้นเรื่องที่เล่าสเต็ปเป็นเคิร์ฟธรรมดาเหมือนอย่างของอาจารย์อิโตโจูจิทำเนี่ยอาจารย์อิโตโจูจิทำได้เพราะว่าคายแมคเขาใหญ่มาก ไอเดียเขาพีคมากคายแม็กเขาพีคมากเขาไม่จำเป็นที่ต้องมาสลับทาไลายหรือหวานถูกไหมแต่ถ้าคุณต้องการให้มันแบบเอ้ยมันหวือหวานนิดไม่อยากให้มันเป็นเป็นสเต็ปแบบพื้นๆไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าคายแม็กของผมมันก็ไม่ได้แรงเท่าใาจาโตจุนจิถูกป่ะขยับแบบนี้ได้ครับเอาตอนจบไปเริ่มเลยสมมุติเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมถูกไหมแทนที่คุณจะไป ตัวละครเหยื่ยอก่อนให้รู้จักก่อนเหยื่ออยู่ที่ไหนอย่างไรกินข้าวกับอะไรชอบเดินกลับบ้านทางไหนทํางานอะไรเลิกงานสามทุ่มทุกวันหรืออะไรเงี้ยแทนที่คุณจะไปเล่าพวกนั้นก่อนเฮ้ยแม่งน่าเบื่อคนดูปิดก่อนแน่เลยคุณขยักเอาคายแม็กช่วงจังหวะบางจังหวะที่มันเป็นคายแม็กจริงๆนะแล้วมันจะไม่เปิดเผยเนื้อเรื่องมากเกินไปอะเอาไปเริ่มไว้เลยคนดูงงก่อนแล้วยิ่งถ้าเราเอาคายแม็กช่วงจังหวะที่มันใช่จริงๆนะ มันจะทําให้เนื้อเรื่องตอนเริ่มแม่งตื่นเต้นด้วยคราวนี้พอตื่นเต้นปับ๊บอดีนลีนคนดูก็หลังมันก็จะเริ่มที่จะแบบเฮ้ยติดและเขาก็จะเริ่มที่ติดได้ง่ายเขาก็จะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยที่นี่ที่ไหนนี่ใครอะไรยังไงเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าลูกโป่งหัวมนุษย์นะครับมันมีสเต็ปที่หือหวาขึ้นมาหน่อยนึงทําให้เรื่องเนี้ยผมว่าหือหวาขึ้นและอร่อยขึ้นด้วยความที่ซีรีส์ตัวเนี้ยเขาตั้งใจให้มันมีลายเส้น เป็นแบบเขารพบต้นฉบับของอาจารย์อิโตจุนจิเลยเพราะฉะนั้นแอนิเมชันตัวนี้มันจะมีลายเส้นที่แบบยังคงเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์อยู่แล้วเอกลักษณ์หนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างในเรื่องต่างๆของอาจารย์อิโตจุนจิมันดูหลอนก็คือลูกกระตาปกติแล้วถ้าใครเรียน Acting นะครับเขาก็จะพูดกันเสมอว่าเฮ้ยเวลามึงทาการแสดงอ่ะมึงแอคติ้ตาด้วยนักแสดงบางคนที่ แข็งแข็งหรือบางครั้งที่แบบนักแสดงหน้าใหม่นะครับอาจจะรู้สึกว่าแข็งฝืนหน้ากล้องเว้ยมันรู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรว่ากูว่ากูก็แสดงดีแล้วนะแต่ทําไมมันยังดูแข็งหน้ากล้องตาครับตามันแข็งเพราะฉะนั้นในเรื่องของอตาโตจุนจิเนี่ยสังเกตได้นะว่าคาแรคเตอร์หลายๆคาแรคเตอร์เนี่ยเขาจะพยายามเล่นกับตา เออเล่นกับตาให้มันเยอะบางคนตัวละครสวยนะสวยแต่เชฟหน้าก็ปกตินี่ถูกป่ะเชฟหน้าก็ปกติปากนิดจมูกน่อยแต่ตาเขาจะเน้นมากอาจารย์นิโตจุนจิเขาจะใส่ใจในเรื่องของการครีเอทหน้าตาของตัวละครตัวนั้นมากมากมันจึงทําให้ตัวละครบางครั้งมันธรรมดาถูกไหมเออแต่มันดูเป็นความธรรมดาที่ชวนขนลุกมากอย่างแมวในเรื่องของอาจารย์นิโตจุนจินี่ก็เป็นแมวธรรมดาแต่พอแกวาดลูกตาในแบบของแกเข้าไปโอ้โหเมง ไม่ธรรมดาทันทีเลยอีกหนึ่งตอนนะที่ผมชอบก็คืออยู่ใน ep ห้าสาวผมยาวเห็นห้องใต้หลังคาผมชอบตรงที่เขาจะเล่นกับจังหวะเซอร์ไพรส์ช็อตมันเหมือนเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์ช็อตที่เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าปกติแล้วเนี่ยการสร้างเซอร์ไพรส์แบบอาจารย์อิโต้จุนจิเขาทำงานกันยังไงคุณสังเกตว่าในเรื่องนี้เราจะเห็นอยู่แล้วว่าผมของผู้หญิงคนนี้เป็นปัญหาชิบหายนอนอยู่มีสัตว นู่นนี่มาพันติดตื่นเช้ามาอีเหี้ยอีแหวะโคตรอีเลยเหี้ยสุดท้ายตัดสินใจว่าจะตัดผมพอตัดสินใจว่าจะตัดผมตายหวัวขาดเลือดนองอเลยนะอืมสุดท้ายเหตุการณ์ชนลมุลไปเจออีกทีหวัวมึงอยู่บนเพดานสัตว์แล้วสภาพคือแบบ แม่งหลอนสัตว์น่ากลัวสัตว์แล้วไอ้ซีนบนเพดานน่ะไอ้จังหวะนั้นน่ะโอ้โหแม่งบิวดีเปงเลยก็คือในตอนสาวผมยาวของห้องใต้หลังคาเนียครับมันจะขึ้นไปในห้องใต้หลังคานะแล้วก็ให้เห็นอ๊อ แว่นกองแสงที่จะช่วยปกเทองสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำลายและทำลายสายตาอันน่ารักตะมุตมิของคุณนะครับผมแล้วตัวนี้ก็คือแฟนทอมนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ e x a l t e d s t y i n l e s s Steel ก็คือตัวเรือนทำด้วยสแตนเล Steel อย่างดีและตัวเลนส์ ของออ t ตัคุณรู้อยู่แล้วว่ามันกองแสงสีฟ้าได้แต่ที่สําคัญมันทําเป็นเลนส์สายตาได้อีกด้วยนะครับใครสนใจนะครับแว่นสวยๆแบบนี้กองแสงสีฟ้าได้แล้วก็เป็นเลนส์สายตาได้ด้วยนะครับลองดู o p t ตัสนะครับเข้าไปที่เพจเขาก็ได้แต่เข้าไปแล้วนะอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลดเวิร์มูฟิสลด100บาท ครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบก็คือเรื่องเมืองแห่งป้ายสุสานเมืองแห่งป้ายสุสานเนี่ยจะอยู่ในอีพีที่7เป็นเรื่องราวของอคู่รักคู่หนึ่งนะครับขับรถไปเจอชนกับผู้หญิงนะครับอุบัติเหตุก็เอาผู้หญิงศพผู้หญิงใส่ไว้ท้ายรถแล้วก็ขับไปเมืองใกล้ๆกะว่าจะไปฝังคือพยายามปกปิดคดีไปเจอหมู่บ้านใกล้ๆตรงนั้นขับไปสักพักอ้างมีป้ายฝุ่นศพอยู่กลางถนนเต็ตมไปหมดเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย สุดท้ายในเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนี้ว่าถ้ามีอะไรตายนะไม่ใช่แค่ใครนะมันจะค่อยๆกลายล่ามันป้ายหลุมศพเออแล้วทุกคนห้ามไปแตะนะช่วงที่เขากําลังทานฟอร์มเออช่วงที่ศพกําลังทานฟอร์มเป็นป้ายหลุมศพห้ามไปแตะเพราะถ้าไปแตะเนี่ยมันจะมีหินขึ้นมาพอกบนตัวออกทางปาก ออกทางหูทางจมูกทางตาเป็นหินงอกเต็มตัวไปหมดแล้วจะทรมานเจ็บปวดทรมานโอ้โหม่งดูดีมากตอนนี้ดูดีมากแล้วเป็นตอนที่มีการลำดับการเล่าเรื่องที่ดีด้วยนะครับมี ปมของตัวละครที่ชัดเจนไม่ได้แค่ออกมาเล่าชีวประวัติประจําวันคือปกติเรื่องส่วนใหญ่ของใจโตจุนจิอ่ะมันจะเป็นการมาเล่าตอนสั้นๆถูกป่ะด้วยความันเป็นตอนสั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบกิจวัตรประจําวันของเด็กคนนี้ไปเจอนั่นเจอนี่แล้วมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นอย่างเด็กบางคนประหลาดอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าตอนเขาอยู่คนเดียวมันประหลาดกว่านั้นอีกนะอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่มันจะเป็นสเต็ปแบบชัดๆแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าในเรื่องเมืองแห่งป้ายสุสานเนี่ย เขาจะมีวิธีการลำดับเรื่องมีการวางปมที่ขมวดกันชัดขึ้นคุณแบบเปรียบเทียบได้ว่าตอนอื่นๆน,นะมันจะไม่มีการขมวดปมวางปมอย่างนี้ปมในเรื่องก็คือตัวละคลรสองหัวเมียเนี่ยเขาชนผู้หญิงตายตั้งแต่ต้นเรื่องถูกปะเป็นปมแล้วเขาต้องพยายามเคลียร์ี้ให้ได้สุดท้ายเอ้าไอ้สัตว์ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงของที่หมู่บ้านนี้แล้วอาจารย์ไอ้ต้นจิเขาก็ขมวด เพิ่มไปอีกตรงที่มันมีหนึ่งปัญหาก็คือถ้าคนที่ตายในหมู่บ้านนี้ไม่ได้เอาไปทำพิธีหรือเอาไปทำอะไรที่มันถูกต้องอ่ะมันจะเกิดปัญหาเขาใช่ไหงนี้มันจะเกิดปัญหาในเรื่องคุณก็จะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรเมื่อกลายเป็นสัตว์ประหลาดเฮียรู้ยาวไปดีน,น,นู่นนี่โอ้ไอสัตว์เนี่ยคือความตะเลิดที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าตะเลิดแล้วอร่อยบรรยากาศเอยหมู่บ้านชนบทคนปริศนาที่ตายแล้วกลายเป็นป้ายหลุมศพได้เอง มีเอเลี่ยนนะเหมือนจะกึ่งเอเลี่ยนกึ่งสัตว์ประหลาดมีเรื่องคนตายเรื่องวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันก็พัวพันกับเรื่องมิติลี้ลับแล้วเหมือนเอเลี่ยนด้วยไอเมืองแห่งป้ายสุสานเนี่ยผมเลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะที่มีการลําดับเรื่องที่ดีอีกหนึ่งตอนที่ที่ผมรู้สึกว่าชอบผมชอบไอการที่เขาบิวตัตวละครแม่ก็คือสยองหลายชั้นประเด็นที่ผมชอบเรื่องนี้เพราะว่าซีนคลายแม็กซ์ซีนสุดท้ายของตอนน่ะ โอ้โหสำหรับผมคือมันหดหูมากเราจะได้เห็นว่าแม่คนนี้ได้รู้ว่าลูกสาวเขาอ่ะเป็นหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นแต่มีเสียงของตัวเองดังอยู่ข้างในเป็นเสียงเด็กทะลุกออกมาเรียกแม่แม่เขาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็อ๋อลูกเหรอนั้นลูกตอนสองขวบใช่ไหมอ๋อแล้วแม่ก็นั่งลอกหนังลูกตัวเองลอกผิวหนังอะนั่งลอกผิวหนังอย่างเงี้ยของลูกตัวเองหลอกหลอกหลอกลอก ลอกจนเจอลูกตัวเองในวัยสองขวบจริงๆแต่สภาพของลูกตัวเองในวัยสองขวบก็คือเหลือแค่หัวประเด็นที่ผมชอบเรื่องนี้เพราะว่าซีนที่เราได้เห็นแม่กับลูก3คนเนี้ยครั้งแรกก็คือในรถถูกไหมเขาคุยกันประมาณว่าแม่เขารู้สึกขอบคุณมากเลยนะที่ลูกๆยังอดทนมานี่แล้วตัวลูกเขาณนะตอนนี้นะครับเนีลูกสาวคนนี้เขาเป็นดาราคงไม่ค่อยได้กลับบ้านแหละ เพราะว่าแม่เขาพูดจะพูดอยู่ตลอดว่าเออคิดถึงเนาะเอออยู่นู่นนี่นั่นเราไม่ได้กอดกันเหมือนตอนสองขวบแล้วเนาะแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เห็นว่าครอควัวนี้คือข้อครัวที่มีปัญหาอาจารย์โต๊จริงๆเขาชอบมองอะไรอย่างเงี้ยมองเรื่องปกติแล้วเอามาเล่าและขยายให้มันเห็นถึงดาเมจบางอย่างที่เราสามารถสัมผัสได้ผ่านผลงานของแกในเรื่องเขาเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งดีมากเขาเปรียบเทียบไอ้เรื่องช่องว่างหรือเรื่องชั้นพวกนี้เป็นเหมือนวงปีของไม้อะ เออวงปีของไม้หนึ่งวงก็หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีไม้ต้นใหญ่ๆมีวงปีคือนับไปเลยสิบยี่สิบปีสามสิบปีโอ้โ นับได้มันเลยเกิดเป็นช่องว่างหรือเกิดเป็นระยะห่างที่มีเหมือนเพดผนังผิวหนังกั้นแล้วชัดเจนมากประเด็นของเรื่องก็คือพอลูกเริ่มโตขึ้นมาระยะห่างมันก็เริ่มมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดห่างขึ้นไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับลูกแล้วเขามีความสุขที่สุดคือตอนสองขวบผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้เหมือโคตรดราม่าเลยเออเป็นเหมือนเฮ์เลอร์ดราม่า ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คืออีกเรื่องที่ผมชอบมากแต่ว่าเอาจริงๆมีอีกหนึ่งอารมณ์นะที่ผมถ้าให้ผมพูดว่ามีส่วนที่ไม่ชอบไหมในแอนิเมชันตัวนี้นะผมดูแอนิเมชันตัวนี้ผมไม่อินเท่ากับผมอ่านคืองานของจาโต้ดวงจีเนี่ยเขาถูกครีเอทมาเริ่มแรกคือเพื่อเป็น กร์ตูนแบบอ่านถูกไหมเออเป็นอ่านให้เราอ่านแล้วก็จินตนาการภาพที่แกวาดมาโอ้โหลายเส้นบรรยากาศรวมกับจินตนาการของเราผมรู้สึกว่าหลายๆเรื่องอะที่ผมเคยได้อ่านอะพอมาดูเป็นแอนิเมชันตัวเนี้ยความกลัวผมน้อยลงยังมีนะยังมีแต่ตอนอ่านผมมีอารมณ์กลัวมากกว่านี้ไอ้ที่หลอนเลยตอนอ่านบางตอนอะผมหลอนแบบแทบจะแบบอร่อยวันนี้ เฮ้เที่ยเข้าใจว่ามันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเชี่ยผมอินกับตอนอ่านมากกว่าตอนดูแอนิเมชันตัวนี้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่เหลือก็คือแบบโอเคเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนนะที่ผมจะให้ซีรีส์ตัวนี้นะีครับจะอยู่ที่เวอร์ชันแอนิเมชันตัวนี้มันความรู้สึกผมะความหวาดกลัวหรือความกดดันหรือความผวาความีอสเอียนความสยองอะไรมันลดกว่าตอนอ่านเยอะมากเหมือนกันนะ เออเยอะมากแต่ด้วยความที่เขามีการเคารบต้นฉบับอยู่แล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นอายของอาจารย์โตจุนจิมาเต็มเลยอันนี้อาจจะด้วยความที่เป็นแฟนด้วยมั้งอืมเป็นแฟนของอาจารย์โตด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบคะแนนอาจจะเ o w e r หน่อยนะครับเพราะด้วยความแฟนอ่ะนะอ่าก็ประมาณนี้นะใครรู้สึกอย่างไรกับผลงานของอาจารย์โตจุนจิก็ลองเมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะครับแว่นตัวนี้คือแว่น optus เป็นหนึ่งในซีรี e ์ exalted stainless steel นะครับก็คือตัวเรือนเนี่ยทำจาก แต่เลสน,นะครับแล้วตัวนี้คือรุ่นแฟนทอมเนี่ยทรงนี้สวยนะครับผมว่าใส่ได้ในหลายๆกรณีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดเว l ร์มูฟี่ครับลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรปทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ